อ่ะเรามาเฉลยนะครับโควต้ามขปี57กันต่อนะครับข้อที่4นะครับบอกว่าจากข้อที่13นะครับแรงรับที่กระทำต่อมวล A กับ B นะครับแรงรับที่กระทำต่อมวล A กับ B ขนาดเคลื่อนที่ถึงตำแหน่งสูงสุดแรงที่เคลื่อนที่ตำแหน่งสูงสุดของวัตถุนะครับแต่ละก้อนจะมีค่าเป็นอย่างไรอ่ะพี่มาเขียนลักษณะครับลักษณะตรงนี้มวลนะครับมวลติดสปริงนะตรงนี้บอกว่าเนี่ยเรามีมวลก้อนหนึ่งมวลใดๆแล้วกันนะครับมวลใดๆแล้วกันมวลนี้มวล M มวล M ก็จะมีแรงอะไรกระทำหนึ่งแรงอะไรครับแรง MG กระทำอยู่แล้วเมื่อเราดึงลงมาจากตำแหน่งสมดุลถูกไหมสมมติอันนี้ตำแหน่งสมดุลดึงลงมาจากตำแหน่งสมดุลนะครับก็จะมีแรงที่เราดึงลงมาก็คือแรงอะไร F อะไร F ของสะอะไรครับ F ของสปริงจำสูตร F สปริงได้ไหม F สปริง F เท่ากับ K อะไรครับ KX F เท่ากับ KX พี่มาพิจารณาครับผลรวมของแรงกระทำก่อนนะครับผลรวมของแรงกระทำจากซิกมา F 1มีแรงอะไรมีแรง F สปริงนะครับ F สปริงบวกอะไรครับแรงหนึ่งของโลกก็คือ MG ถูกไหมพี่มามีข้อครับ1นะครับจากข้อที่แล้วจากโจทย์นะครับจากโจทย์ข้อที่แล้วบอกว่า M อะไรครับ MA เท่ากับ MB ดังนั้นค่า MG เท่ากันไหม MG MGA กับ MGB เท่ากันไหมครับMGA กับ MGB มันอะไรกันมันเท่ากันถูกไหมแสดงว่า MG มีผลไหมไม่มีผลอ่ะตัดทิ้งถูกไหมครับต่อมาแสดงว่าแรงรับที่มีผลก็คือขึ้นตรงกับ F spring นั่นเองนะครับเราก็จะมาพิจารณา F spring กันต่อนะครับ F spring F ของ spring F spring F เท่ากับ K อะไร KXแต่จากความรู้นะครับเราพบว่าอะไรครับ x อะไร xb มากกว่า xa xb มากกว่า fa xa นะครับส่งผลให้ f spring ของอะไรมากกว่าพี่มาต่อตรงนี้นะนะครับส่งผลให้นะครับ f ของ spring อะไร f ของ springB ก็มากกว่า F ของสปริงอะไรครับ F ของสปริง A ถูกไหม F ของสปริง B มากกว่า F ของสปริง A นะครับแต่ถ้าดูเนี่ยแรงรับมันแปรผันโดยตรงกับ F สปริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงรับของอะไรมากกว่าแรงรับของ B ก็จะมากกว่าแรงรับของอะไรเช่นกันครับของ A เช่นกันถูกไหมอ่ะเรามาวิเคราะห์ช้อยขนาดของแรงรับ A มากกว่า B A มากกว่า B ไหมผิดแน่นอนขนาดของแรงรับที่กระทำต่อ A น้อยกว่า B FA น้อยกว่า FB ไหมอันนี้ถูกขนาดของแรงอัพทั้ง2นะครับมีขนาดเท่ากันผิดแน่นอนข้อมูลไม่เพียงพอก็ผิดนะครับเพราะว่าข้อมูลก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อที่2นั่นเอง